วัสดีค่ะที่นี่รายการชิกามทีดีนะคะวันนี้เราจะพาคุณตะลุยโรงพิมพ์กันหนูจะพาไปตะลุยโรงพิมพ์ทำไมอาจจะเคยมีคำถามในใจว่ากระดาษอย่างเงี้ยเขามีวิธีการผลิตยังไงนะกว่าจะได้กระดาษมาเป็นแบบกว่าจะได้กระดาษแบบนี้มาให้เราได้อ่านในแต่ละหน้าแต่ละหน้าในแต่ละเล่มแต่ละหนังสือแบบนี้ใช่วันนี้ส่งหน่วยภาคสนามไปค่ะไปที่โรงพิมพ์เลยติดตามชมช่วงต่อไปนะคะกำลังออกเดินทางจากอำเภอเมืองแสนสุขอยู่ที่ตลาดหนองมนนะครับเพื่อกำลังจะไปที่โรงพิมพ์ ACP ปิ้นฟอร์มนะฮะที่บ่อวินฮะกำลังเดินทางไปโรงพิมพ์ไปที่บ่อวินนะครับตอนนี้เราก็ยังเดินทางอยู่ที่รถโดยสารอยู่ที่เมืองศรีราชาอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักเราก็จะถึงบ่อวินกันแล้วนะฮะนี่นะฮะเราถึงที่โรงพิมพ์ ATP Print Form นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อวินอำเภอเมืองศรีราชานะครับเราก็จะได้ไปดูกันว่าการพิมพ์นั้นมาได้ยังไงกันและก็การพิมพ์มีขั้นตอนอะไรบ้างตามมาเลยครับไปก็จะเป็นการถามเกี่ยวกับกระบวนการพิมพ์ของที่นี่นะคะพี่คะกระบวนการพิมพ์ของที่นี่จะมีอะไรบ้างแล้วมีขั้นตอนยังไงบ้างเรามีทั้งงานม้วนและก็งานแผ่นนะครับถ้างานระบบม้วนก็คืองานพิมพ์คอมพิวเตอร์ฟอร์มครับส่วนงานแผ่นก็คืองานชีททั่วไปงานพิมพ์สีสีโบชัวแคตตาล็อกงานสีเดียวครับค่ะก็เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปดูการพิมพ์ข้างในกันค่ะก็จะมาทำความรู้จักกับเครื่องพิมพ์ทั้งว่ามีชื่อเรียกว่าอย่างไรก็ทำงานอย่างไรบ้างนะคะค่ะเครื่องแรกนี่คือเขาเรียกว่าอะไรคะเครื่องพิมพ์สีเดียวนะครับ1สีจากเยอรมันครับ Hindenburg รุ่น GTO 52ครับเป็นระบบ Uncolor นะครับก็คือเป็นระบบที่ไม่ต้องใช้ท่าลูกน้ำนะครับต่อไปก็มาเป็น2สีนะครับตัวนี้เป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับเรียบีครับสองสีอันคัลเลอร์เหมือนกันครับสองสีครับผมครับนู่นเลยครับสี่สีอ๋ออยู่ข้างในเข้าไปอีกเลยแค่สี่สีตามไปดูข้างในได้เลยต่อไปก็จะเป็นเครื่องพิมพ์4สีนะคะการทำงานของมันก็จะมีรูปแบบการพิมพ์ทีละสีค่ะอันดับแรกก็จะเป็นสีดำค่ะต่อไปเรื่อยๆก็จะเป็นสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเหลืองค่ะจนออกมาจะได้รูปแบบที่สมบูรณ์ค่ะคันนี้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะคะเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ฟอร์มครับคอมพิวเตอร์ฟอร์มครับก็คือถ้าเรียกกันตามหลักออฟเซตเป็นเว็บระบบเว็บครับเป็นโรตารี่ครับผม 2.1 อันนี้พิมพ์คอมพิวเตอร์ฟอร์มครับที่ออกมาเป็นจอรูงานคอมพิวเตอร์ฟอร์มอ๋อ ค่ะครับผมขอบคุณค่ะครับกระบวนการทำงานของเครื่องนะคะว่ามีการทำงานยังไงมีหน้าที่อะไรกันบ้างนะคะค่ะเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องตัดกระดาษใช่ไหมคะเป็นกระดาษแผ่นกระดาษแผ่นตัดให้ได้ตามไซส์เราต้องการกับเครื่องเราครับผมแล้วก็นำไปเข้าเครื่องอีกทีครับแล้วก็หลังพิมพ์พอตัดแล้วเสร็จแล้วเรามาจะเข้าเล่มแล้วก็นำมาตัดอีกรอบนึงเข้าเล่มของลูกค้าได้
โดยกระบวนการพิมพ์ครั้งแรกเลยจะต้องประกอบด้วยการเตรียมไฟล์พิมพ์ครับพิมพ์เพจครับผมพิมพ์เพจขั้นแรกแล้วก็มาเตรียมฟิล์มเตรียมเพจแล้วก็นำมาเข้าเครื่องพิมพ์ครับแล้วก็หลังพิมพ์ก็ตรงนี้หลังพิมพ์ก็จะมาจัดการตรงนี้อีกทีนึงหรือว่าจะไปพับหรือไปเย็บเล่มสายกาวอันนั้นคือขั้นตอนสุดท้ายครับผมค่ะการพิมพ์แต่ละอย่างก็แตกต่างกันไปนะคะส่วนหน้าที่ของแต่ละเครื่องก็จะแยกแตกต่างกันไปแต่สุดท้ายก็จะมาเข้าเล่มไม่ก็ตัดให้ตามแบบที่เราต้องการค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับครับก็จบไปแล้วนะฮะกับการเยี่ยมชมโรงพิมพ์ว่าขั้นตอนการพิมพ์มีอะไรบ้างนะครับก็คงได้ความรู้กันไปไม่มากก็น้อยนะฮะจากวันนี้ก็ขอบคุณนะครับโรงพิมพ์ ATP Print Form นะครับที่ให้โอกาสได้เรามาถ่ายทำในวันนี้นะครับขอบคุณครับWoo-hoo-hoo.